เรื่องน่ากลัวน่ากลัวที่เขาเล่ากันตอนกลางคืนน่ะขวัญผวาเลยดิกูเป็นเด็กเลวอุ้ยเลวทอมมี่นี่เลวเลยล่ะคือเห็นร้อยเมตรเห็นเงามึงยังรู้เลยว่าเงามึงเลวนึกภาพป่ะเนี่ยรู้สึกแบบเนี้ยแบบบาลังถามว่าเซ็งไหมก็เซ็งนิดๆแหละผมยินดีต้อนรับสู่รายการหนังรีวิววันนี้เป็นข้อสปอยเรื่อง Scary Movie to Tell in the Dark เรื่องน่ากลัวน่ากลัวที่เขาเล่ากันตอนกลางคืนน่ะขวัญผวาเลยดิต้องบอกก่อนทบทวนกันนิดนึงคือผมบอกไปในความรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังอีกเรื่องที่หลายๆคนดูตัวอย่างแล้วผมคาดเดาเลยนะว่าน่าจะคิดตรงกันไอ้เหี้ยติ้งต่างเลยขอมโนติ้งต่างเลยละกันว่าทุกคนน่าจะหุยอยากดูหุยอยากดูแหมดูเทเลอร์จบแล้วอยากดูกูก็เหมือนกันคิดแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคาดหวังดีเหลือเหี้ยอะไรล่ะพอเข้าไปดูปั๊บอ้าวเหี้ย10นาทีแรกอย่างที่บอกไอ้สัตว์นี่มันอะไรเนี่ยนี่มันหนังแก๊งเด็กเนิร์ดวันฮาโลวีนที่เที่ยวบ้านผีสิงกันเงี้ยเหรอมึงสตาร์ทกูอย่างงี้ใช่มั้ยไอ้สัตว์เอ้ยกูก็นึกว่าไอ้เหี้ยจะถอดใจแล้วตอนแรกเกือบเลยเกือบถอดใจแต่พอมันเข้าผ่านไปได้สัก15นาที20นาทีนะมันอุ้ยเออเริ่มเข้าท่าเริ่มเข้าท่าแล้วมันพาผมจากตรงนั้นเว้ยไปจนจบเรื่องโดยที่แบบเฮ้ยมึงไม่แย่มึงไม่แย่ขนาดนั้นถึงแม้ว่าเหมือนถ้าเปรียบเทียบเหมือนนักวิ่งอะหนังเรื่องนี้ช่วงสตาร์ทออกตัวมันเหมือนงะงะเงินเงินมันเหมือนแบบเฮ้ยกูจะเอายังไงกับท่านี้ดีวะกูจะวิ่งท่าไหนดีวะกูจะวิ่งซ้ายเข้าเอาไหล่เข้าเส้นชัยดีไหมแต่พอผ่านไปได้ที่20นาทีเออช่างแม่งกูใส่ละแล้วใส่ยับเลยเว้ยหลังจากนั้นน่ะอ่ะมาไล่เรื่องกันเลยดีกว่าเริ่มต้นเนี่ยเหมือนหนังทั่วไปทุกๆเรื่องคือต้องมีการเปิดตัวละครก่อนแนะนำตัวละครกันว่าในเรื่องเนี่ยที่คุณจะได้ดูเนี่ยชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงเนี่ยมีใครบ้างเริ่มต้นเลยจากสเตล่านางเอกเราจะได้เห็นในช่วงเริ่มว่าเป็นเด็กที่ค่อนข้างเก็บตัวเราจะรู้สึกได้เลยว่าสเตล่าคงเป็นผู้หญิงในแบบที่โลกส่วนตัวสูงเออประมาณนั้นแล้วในห้องนอนสเตล่าเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามีโปสเตอร์หนังเฮอร์เรอร์เทเลอร์เต็มห้องเลยเว้ยมันเป็นวิธีง่ายๆเลยในการบอกว่าสเตล่าชอบดูหนังระทึกขวัญสยองขวัญชอบมากสเตล่าเป็นกีกเลยกีกหนังสยองขวัญแล้วอีกหนึ่งอย่างที่เขาให้เห็นคือสเตล่าแม่งเขียนนิยายด้วยเออไม่ได้เป็นกิจจะลักษณะเป็นอาชีพขนาดนั้นเพราะนางตัวสเตล่าเนี่ยยังเรียนอยู่นึกภาพไหมครับแต่สเตล่าเนี่ยชื่นชอบดูหนังเป็นคนชอบดูหนังสยองขวัญมันก็ต่อยอดสู่การเขียนแล้วเขาก็เลยเขียนแล้วอันนี้ขอกระโดดนิดนึงนะมันจะมีเพื่อนด้วยที่ทักไปเจอกันที่โรงเรียนแล้วมีเพื่อนคนนึงทักสเตล่าว่าเฮ้ยมันจะมีงานเขียนนู่นนี่นั่นมีคอลัมน์นู่นนี่ไม่เอาไปลงอีกเหรอสเตล่าอึกอักเหมือนไม่อยากจะเขียนมันอีกบางอย่างนะมันมีปมในใจซึ่งปมในใจถ้าเราดูไปเนี่ยเราก็จะรู้ว่าสเตล่าเนี่ยชีวิตเหมือนหมดอะไรตายอยากจากการที่ครอบครัวแตกแยกแม่ไม่อยู่หนังเขาให้น้ำหนักว่าแม่ไม่อยู่แล้วในฉากถ้าเราดูไปเรื่อยเราก็จะรู้ได้เลยพ่อเขาอาจจะบอกเลยมันจะมีซีนที่เล่าเลยเออหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่คุณไม่ต้องคิดตามมากอะทุกอย่างมันจะถูกพูดและถูกบอกเลยมันเป็นหนังที่สามารถดูง่ายกินง่ายไม่ต้องเสียเวลาคิดตรงคิดตามให้มันเปลืองสมองเอาตัวว่างๆวันหยุดของคุณลงไปในเบาะในโรงหนังนั่งให้สบายแล้วดูมันนึกภาพว่ามันเป็นอย่างนั้นและสเตล่ามีเพื่อนอีก2คนเข้าเพื่อนแล้วกันมีเพื่อนอีก2คนคือ1คนชื่อออกกี้อีกคนชื่อชักออกกี้ลูกคนเดียวชักมีพี่สาวด้วย1คนในเรื่องเนี้ยมันจะมีตัวละครอีก1ตัวนอกจากฝั่งทีมนางเอกแล้วก็คือโอยมีเด็กบูลลี่คนนึงนิสัยไม่ดีเลวเด็กไม่ดีชอบแกล้งเด็กคนอื่นคือทอมมี่กูเป็นเด็กเลวเลวแล้วเท่ดื่มเหล้าเมายาถือไม้เมสบอลแก้คนอื่นไปเรื่อยขับรถอเมริกันคาร์โอ้ยมีรถยนต์ขับโอ๊ยรวยดูดีแต่อย่างที่บอกเนี่ยพอผมพูดมาตรงเนี้ยตัวละครเนี่ยเอาแค่นี้ก่อนเนี่ยหลักๆเนี่ยคุณคิดว่าไงอะคลีเช่ไหมล่ะแก๊งเด็กเนิร์ดปะทะบูลลี่บอยแบบเด็กเลวอะแล้วก็แกล้งกันนี่ช่วงเริ่มเนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นวันฮาโลวีนด้วยวันฮาโลวีนของฝรั่งก็
มันเป็นเทศกาลประจำปีอะนะเขาก็ตื่นเต้นกันตื่นตัวกันเด็กๆทุกคนก็พยายามหาชุดใส่เว้ยไอตัวชักแต่งตัวเป็นสไปเดอร์แมนคือสไปเดอร์แมนของมันอะคือกูแต่งเป็นแมงมุมมีขาเลยกูจะเป็นแมงมุมอ่ะเพื่อนอีกคนนึงชื่อออกกี้ออกกี้แม่งเป็นตัวตลกเป็นคลาวส่วนนางเอกเป็นวิชแม่มดทั้ง3คนแต่งตัวมานัดออกจากบ้านตอนแรกนางเอกจะไม่ออกมาแล้วเพราะว่าอย่าลืมว่าหนังเรื่องนี้เพิ่งเริ่มผมขอไม่พูดว่านางเอกเศร้าอย่างนี้มานานแค่ไหนเพราะว่านางเอกแม่งน่าจะเสียแม่มาได้สักพักหนึ่งแต่ไม่น่าจะนานมากเพราะว่านางเอกดูยังทำใจไม่ได้นึกภาพไหมครับตอนแรกอ่ะจะไม่ออกไปฮาโลวีนด้วยแต่ว่าตัวชักกี้ตัวชักกับออกกี้เนี่ยบอกว่าต้องออกมาฮาโลวีน1ปีมีครั้งไม่ออกมาได้ไงทุกคนแต่งตัวมาสนุกกันอ่ะสุดท้ายแล้วพูดเกลี้ยกล่อมจนสเตล่าออกไปจนได้แก๊งนางเอกมีสเตล่าออกกี้และชัก3คนแม่งก็ออกไปเว้ยนัดหมายเจอริมถนนแห่งหนึ่งในเมืองก่อนหน้าที่ออกจากบ้านนะเราจะเห็นไอ้ตาชักเนี่ยเข้าห้องน้ำปัดขี้ตัวเองห่อผ้ามาถึงตรงเนี้ยไอ้เชี่ยแม่งครีเอทตัวละครได้โคตรคลีเช่ไม่พอกูยังต้องมาดูพวกมึงที่โคตรคลีเช่เนี่ยตักขี้ตัวเองอีกพระเจ้าผมถึงบอกว่าเกือบจะถอดใจเลยผมสงสัยอย่างเดียวไอ้ชักมึงทำไรตักขี้ทำไมกูไม่เข้าใจมึงจะไปไหนเนี่ยก็คาดเดากันไปอาจจะแบบไปแกล้งใครเปล่าเออเพราะตอนเนี้ยเรายังไม่รู้ว่ามีทอมมี่นะเรายังไม่รู้สักพักแม่งรวมตัวกันชักแม่งถือขี้มาในมือพร้อมลบอ่ะไอ้เหี้ยไม่นานนักเว้ยมีรถคันนึงอเมริกันคาร์โอ้โหขับมาอย่างดีแม่งรถสวยจนอยากไปขโมยมาเป็นของกูเลยแหละก็เป็นตัวทอมมี่เปิดตัวละครไอ้บูลลี่บอยเนี่ยไอ้เด็กบูลลี่เนี่ยไอ้ทอมมี่นี่แหละกับแก๊งเพื่อนเว้ยแล้วพี่สาวของชักเด็กของทอมมี่ยังไม่เรียกว่าแฟนหรอกเพราะว่าทอมมี่ยังกลางๆอยู่ไม่ได้มีความแบบใส่ใจว่ามึงเป็นแฟนกูหรือเปล่ากูไม่ได้บอกนะว่ามึงคือแฟนกูมันจะมีท่าทางอย่างนี้อยู่อ่ะอุ้ยเลวทอมมี่นี่เลวเลยล่ะคือเห็นร้อยเมตรเห็นเงามึงยังรู้เลยว่าเงามึงเลวนึกภาพว่าชัดเจนอย่างนี้เลยแหละหนังเรื่องเนี้ยตัวละครดีก็จะแบบเราเห็นร้อยเมตรจะรู้เลยว่าแม่งนางเอกมึงคือนางเอกมึงคือคนดีเห็นร้อยเมตรนะเห็นเงาหัวแบบประมาณ 10% กูรู้เลยเงาหัวมึงคือเงาของคนดีแน่นอนกูรู้ได้เพราะว่าเงามึงดูเป็นคนดีแต่อย่าพึ่งชะล่าใจไปเพราะว่าหลังจากเนี้ยเหตุการณ์ต่อมาก็คือไอ้ชักถือขี้ไว้ในมือนี่ก็ทำเหี้ยอะไรล่ะปาของใส่รถไอ้ทอมมี่แล้วคราวเนี้ยจุดไฟแล้วปาขี้ใส่รถทอมมี่ไอ้ทอมมี่ก็ยั่วดิเกิดเหตุการณ์ต่อมาก็คือตัวทอมมี่โมโหมากแม่งคว้าไม้เบสบอลเว้ยกับเพื่อนวิ่งไล่แก๊งนางเอกวิ่งเข้าป่าตัวแก๊งนางเอกวิ่งหนีจนมาถึงสถานที่หนึ่งเป็นสถานที่กว้างเลยนะมีรถจอดอยู่เต็มเลยมีจอหนังกลางอยู่ผมพูดเลยนะถ้าพูดถึงฉากไหนที่ผมชอบสุดอะฉากเนี้ยผมชอบสุดแต่ชอบในมุมที่ว่ากูอยากมีสักครั้งไปนั่งดูแบบเนี้ยจริงไปนั่งดูหนังแบบฉายจอกลางแปลงอ่ะแล้วนั่งในรถแล้วดูไม่ต้องในรถก็ได้นั่งดูกันแบบเหมือนหนังกลางแปลงอ่ะเฮ้ยถ้าใครดูรีวิวผมคือฮอปแอนด์ชอก็จะรู้แล้วว่าผมเป็นเด็กบ้านนอกแล้วมันจะมีงานวัดมันก็จะมีหนังตะลุงมีลิเกมีนึกภาพไหมครับผมอ่ะเป็นช่วงนั้นแล้วมันก็จะมีหนังที่เอามาฉายแล้วเขาพากันอ่ะที่แม่งเปิดจอแล้วพากกันตรงนั้นอ่ะมันจะมีนักพากย์คนเดียวทำเสียงผู้หญิงทำเสียงผู้ชายทำเสียงคนแก่นึกออกป่ะเราก็จะไปดูหนังพวกนั้นแล้ววิธีการดูหนังพวกนั้นก็คือไปปูเสือขนเสือกันไปปูเสือแล้วรอบๆหนังกลางแปลงก็จะมีอะไรอ่ะมีพวกแบบปลาหมึกปิ้งคนนี้ขอแวะนอกเรื่องหน่อยกันผมชอบบรรยากาศนี้มากผมชอบบรรยากาศแบบนี้มากโอ้ยเครียดโคตรคิดถึงก็คือมันจะมีแบบมีน้ำลูกชิ้นนะแล้วมันจะมีลูกชิ้นต้องเป็นลูกชิ้นโง่ๆแล้วต้องมีลูกชิ้นกุ้งแดงลูกชิ้นกุ้งแดงๆโคตรอร่อยสำหรับผมตอนเด็กโคตรชอบพ่อค้าบอกกุ้งกูก็เชื่อว่ากุ้งแหละถึงแม้ว่ามันจะมีแป้งอยู่ 90% ก็ตามแต่กูเชื่อว่ากุ้งเพราะพ่อค้าบอกกุ้งแล้วลูกชิ้นกุ้งนี้ต้องจิ้มกับน้ำจิ้มมะขามที่เผ็ดน้อยๆหอมเปรี้ยวอมหวานของรสมะขามน้ำจิ้มมะขามโอ้โหแล้วพริกที่ใช้เป็นพริกเผาด้วยพริกคั่วแล้วก็จะมีไก่ย่างแถวบ้านผมอ่ะไก่ย่างอ่ะมันจะเป็นฟีลลิ่งเหมือนไก่ขอและแต่จะเป็นไก่ขอและที่ออกเผ็ดหน่อย
จำได้เลยตอนเด็กๆแม่ไม่ให้กินเพราะมันเผ็ดเผ็ดจริงแล้วมันก็จะมีปลาหมึกปิ้งแล้วเรานั่งดูหนังกันโอ้ยแม่งสนุกที่ผมชอบเนี่ยเพราะว่าไอ้ฉากเนี้ยมันทำให้ผมนึกถึงตอนเด็กแล้วผมรู้สึกแบบเฮ้ยเออแม่งดูแบบนอสโตเจียนอสโตเจียนอสโตเจียคืออาการแบบหวนคืนความหลังคุณเคยเป็นป่ะเห็นของชิ้นนั้นแล้วนอสโตเจียก็คือภาพในอดีตมันหวนคืนกลับมาอะไรเงี้ยอยู่ในสมองเราอะไรเงี้ยนั่นคือนอสโตเจียอ่ะพอหนังมาถึงจุดนี้ปั๊บตัวแก๊งนางเอกเนี่ยแม่งก็หนีดิเพราะว่าแม่งไอตัวทอมมี่แม่งโกรธมากเดินเหม็นขี้เข้ามาในสถานที่ที่กำลังดูหนังกลางแปลงกันอยู่เนี่ยไม่ไหวถ้าโดนจับได้พวกกูคือแม่งโดนไอทอมมี่ลุมเละแน่นอนก็เลยไปเจอเว้ยรถเจ้ากรรมคันนึงรถเจ้ากรรมคันเนี้ยแม่งเสือกไม่ได้ล็อกประตูวิ่งเข้าไปเลยตอนแรกตัวเซล่าเข้าไปปั๊บเจ้าของรถก็มองด้วยแบบไม่ได้รังเกียจอะไรแต่แค่งงว่ามึงคือใครแต่เป็นผู้หญิงอะนึกภาพถ้าเป็นรถคุณอะอยู่ดีผู้หญิงวิ่งขึ้นรถไม่ได้ถึงกับสวยมากแต่ก็ไม่ได้ขี้เหร่อะวิ่งขึ้นรถคุณเฉยคุณก็คงไม่ได้แบบอีเจ้าของรถคนเนี้ยชื่อเรโมนแล้วเดี๋ยวตัวละครตัวเนี้ยจะกลายเป็นหนึ่งในแก๊งนางเอกด้วยนะเดี๋ยวขอบอกก่อนอะไล่ต่อไม่ทันได้อะไรมากเว้ยสักพักไอ้เพื่อน2คนของเอกไอ้ชักกับไอ้ออกกี้แม่งก็ขึ้นรถมามันมีบทสนทนานิดนึงระหว่างที่ซ่อนตัวอยู่เนี่ยแม่งไอ้ทอมมี่เดินไปเดินมานางเอกมองไปที่จอหนังกลางแปลงแล้วพูดชื่อหนังขึ้นมาไอ้ตัวเลอร์โมนนี่ก็ยิ้มมุมปากเลยแบบเฮ้ยเอ้ยชอบดูหนังเหมือนกันนี่เราอ่ะเฮ้ยเหมือนกันเลยฟีลิ่งนั้นฟีลิ่งนั้นนึกออกป่ะไอ้ตัวเลอร์โมนก็แบบเฮ้ยวันอยู่ดีๆกูนั่งเงาๆคนเดียวมีผู้หญิงขึ้นรถมาแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ชอบดูหนังเหมือนกูอีกไอ้สัตว์เนื้อคู่แล้วสุดท้ายก็คุยกันทำความรู้จักกันเล็กน้อยไม่นานเว้ยตัวทอมมี่มาเจอไม้เบสบอลเคาะหน้าต่างเลยก็ๆๆลงมาไอ้เหี้ยหน้าตาโคตรแบบโคตรเอาอะตอนเนี้ยไอ้ทอมมี่แม่งหน้าตาเอาสัตว์กูไม่ยอมมึงลงจากรถนะมึงลงมาพวกแก๊งนางเอกไม่ยอมลงเว้ยเราจะรู้สึกได้เลยจากสถานการณ์นี้ว่าเลอร์โมนไม่กลัวทอมมี่เลยแม้แต่น้อยถึงแม้ว่าทอมมี่จะมีไม้เบสบอลก็คืออาวุธนึกภาพป่ะแล้วอายุดูใกล้ๆกันด้วยแต่เลอร์โมนดูไม่กลัวทอมมี่เลยแม้แต่น้อยทำหน้าเซ็งๆแล้วแม่งเอามือเท้ากระจกแล้วก็บอกทอมมี่ไปว่าออกไปจากรถกูซะออกไปคือเซ็งสัตว์แล้วสิ่งเนี้ยไออากับกิริยาของเลอร์โมนที่ทำอย่างเงี้ยผมจะบอกว่ามันทำให้เห็นว่าเลอร์โมนไม่ใช่เด็กเนิร์ดนะเลอร์โมนไม่ใช่เด็กเนิร์ดเหมือนแก๊งนางเอกอะเลอร์โมนดูแบบกล้าสู้คนน่ะเขาเรียกว่ามันเป็นการโยนบุคลิกของตัวละครออกมาแบบง่ายๆนะครับทอมมี่ไม่ทันได้จะปฏิเสธหรอกโดนรถบีบแต่ไล่เพราะว่าตอนเนี้ยแก๊งมันอะทอมมี่อะแม่งยืนอยู่เขากำลังดูหนังอยู่ทอมมี่ก็โดนไล่อะทอมมี่ก็ต้องยอมล่าถอยไปแต่ก่อนทอมมี่จะไปเนี่ยช่วงระหว่างที่แม่งทอมมี่มาเคาะแล้วก็มาเรียกให้แก๊งนางเอกลงอะทอมมี่พูดถึงแม่นางเอกเว้ยว่าแบบสุดท้ายมึงจะขี้ขลาดเหมือนแม่มึงหรือเปล่าไม่กล้าสู้คนต้องหนีไปอะไรเงี้ยอาจจะต้องหนีตลอดชีวิตนะมึงอะเหมือนแม่มึงไงแม่งแรงทำร้ายจิตใจสาวตัวน้อยๆอย่างสเตล่ามากหลังจากที่ทอมมี่ไปปั๊บน้ำตาของสเตล่าก็ร่วงกราวสเตล่าต้องลงจากรถลงไปทำใจคนเดียวเลอร์โมนงงดิงงว่าอยู่ดีร้องไห้ทำไมนึกภาพป่ะเลอร์โมนไม่รู้แต่ตัวชักแม่งก็บอกเลยชักจะพูดมากกว่าเพื่อนตัวออกกี้เนี่ยจะนิ่งๆหน่อยชักก็เล่าเรื่องของแม่ให้ฟังว่าแม่ไม่อยู่กับเซล่าแล้วตอนนี้เซล่าอยู่กับพ่อ2คนเซล่ารู้สึกเสียใจมากตัดพ่อตัวเองอยู่ตลอดเวลาตั้งนานแล้วตั้งแต่แม่เธอจากไปอะไรเงี้ยเลอร์โมนก็เก็ทเลยอ๋อโอเคโอเคผู้หญิงคนนี้มีปมขนาดนี้ดูหนังแล้วยังไงอ่ะก็ต้องไปล่าท้าผีไปบ้านล้างกันมีรถแล้วนี่เลอร์โมนแม่งก็มีรถขับไปบ้านล้างกันแก๊งเด็กบ้านล้างรู้สึกอะไรเหมือนผมไหมรู้สึกแบบเนี่ยรู้สึกแบบเนี้ยแบบบ้านล้างแล้วจะโดนผีหลอกผีบ้านล้างหลอกนี่ถามว่าเซ็งไหมก็เซ็งนิดๆแหละหลังจากที่มาบ้านล้างเว้ยไอ้ชักแม่งก็รู้เยอะนะเซล่าก็จะรู้ด้วยเพราะว่าเซล่าเนี่ยอย่าลืมเซล่าเป็นกีกเรื่องสยองชอบมากเลยเรื่องหนังสยองขวัญเรื่องเล่าสยองขวัญไอ้เหี้ยตัวเองเขียนเรื่องสยองขวัญด้วยรู้เรื่องราวนี่อย่างดีก็เล่าเลยมีประวัติยังไงมาบ้านนี้เป็นบ้านหลังแรกเขาว่ากันว่าบ้านเนี่ยคือบ้านหลังแรกที่มาตั้งรกรากในละแวกนี้จนเกิดเนี่ยมีคนมาตั้งเป็นหมู่บ้านตรงนี้นี่แหละ
แล้วบ้านเนี้ยเจ้าของบ้านเนี่ยเขาทิ้งร้างไปเฉยๆเออไม่มีใครสนใจเลยทิ้งร้างไปเฉยๆอยู่ดีก็หายไปเฉยๆแล้วบ้านหลังเนี้ยในอดีตแล้วเนี่ยทำโรงงานพิมพ์หนังสือเออเป็นโรงพิมพ์ทุกคนก็เดินสำรวจบ้านแล้วจนไปเจอประตูเจ้ากรรมเว้ยเป็นชั้นวางพอเลื่อนชั้นวางปั๊บเฮ้ยเจอห้องลับไอ้สัตว์มีห้องลับด้วยบ้านหลังนี้ในระหว่างที่เดินสำรวจบ้านเนี่ยตัวเซราจะพูดอยู่ว่าบ้านหลังเนี้ยมีประวัติเรื่องผีของซาร่าถ้าพูดชื่อผิดขออภัยด้วยนะครับถ้ามีการพูดชื่อที่ผิดไปซาร่าคนเนี้ยถูกขังอยู่ในห้องนี่แหละเพราะว่าพอเปิดประตูห้องลับแล้วเข้ามาปั๊บเนี่ยตัวสเตลล่าแม่งรู้ได้ทันทีเลยว่าเนี่ยคือห้องของซาร่าโอ้โหมีกล่องดนตรีมีหนังสือมีอะไรสักพักเดินสำรวจไปไม่นานนางเอกไปเจอสมุดเล่มหนึ่งเป็นสมุดที่ไว้เขียนเรื่องเว้ยเพราะว่าบ้านหลังเนี้ยมันมีเรื่องเล่าอย่างหนึ่งคือใครก็ตามที่มาบ้านหลังเนี้ยจะได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่งเว้ยดังมาจากในกำแพงแล้วเล่านิทานให้ทุกคนฟังหลังจากที่สเตลล่าเจอหนังสมุดเล่มนี้ปั๊บเนี่ยเซล่าหยิบกลับบ้านเลยจ้าไม่สนหีสนแตดเที่ยอะไรทั้งนั้นไม่ว่าหนังสือเล่มนั้นจะดูมีอาถรรพ์ขนาดไหนเซล่าไม่สนกูชอบเรื่องแบบนี้หยิบกลับบ้านเลยเที่ยก็ไปนั่งอ่านเฮ้ออ่านมีเรื่องเล่านะที่นางเอกคิดว่าเนี่ยซาร่าเขียนแน่นอนเออก็มันก็อ่านเรื่องเล่าอ่านสนุกสนุกสนุกเรื่องในหนังสือก็เขียนถึงทอมมี่นี่แหละว่าระหว่างทางที่ทอมมี่เอาไข่แล้วก็สุดท้ายก็ไม่ได้เอาโดนฆ่าตายที่ไร่ข้าวโพดตรงนี้ตอนเริ่มอ่ะมันจะมีหุ่นไล่กาคนหนึ่งด้วยที่ทอมมี่ไม่ชอบขี้หน้าเลยเอาไม้ตีเฮียวันฮาโลวีนเนี่ยถือไม้เบสบอลเนี่ยตีหุ่นไล่กากูไม่ชอบหุ่นไล่กาเราดูไปสักพักอ่ะเราจะรู้ว่าทอมมี่โคตรกลัวหุ่นไล่กาตัวนี้เลยตอนเด็กเออมีปมกับหุ่นไล่กาไม่ชอบขี้หน้าหุ่นไล่กามากแต่วันเนี้ยแม่งเกิดเหตุการณ์หลอนนะดิคือการที่นางเอกเอาสมุดเล่มนั้นออกมาเนี่ยมันเปิดอาถรรพ์ปล่อยผีซาร่าออกมาผีซาร่าตัวเนี้ยเป็นผีที่มีอำนาจในการเขียนเรื่องราวก็คือชื่อเรื่องอ่ะ Scary Story To Tell in the Dark ก็คือเรื่องราวของเซร่าอาถรรพ์ของเซร่าเนี่ยจะทำงานตอนกลางคืนเว้ยพอตกดึกปั๊บเซร่าจะเขียนเรื่องสยองหนึ่งเรื่องแล้วอาถรรพ์ของผีตัวนี้ก็คือเรื่องสยองเรื่องนั้นอ่ะแม่งจะกลายเป็นเรื่องจริงเนี่ยพอเข้าจุดเนี้ยส่วนตัวผมนะเฮ้ยกูเริ่มตื่นเต้นแล้วกูเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยซาร่าแม่งจะเขียนเรื่องเหี้ยอะไรต่อไปเรื่องแรกคือซาร่าก็เขียนไอ้ทอมมี่ก็โดนเหมือนที่หนังสือเขียนเลยโดนหุ่นไล่กาฆ่าโดนแทงจ้วงไปขอข้ามแล้วนะโมเมนต์ซีนพวกนี้ต้องดูเองคือแทงที่อกทอมมี่จ้วงทะลุปึ้งสักพักทอมมี่กลายเป็นหุ่นไล่กาเว้ยแล้วเช้าวันต่อมาทอมมี่ไม่ไปโรงเรียนหายตัวไปเลยสเตลล่าแม่งรู้สึกตังหงิดและไม่ค่อยสบายใจแล้วว่าเฮ้ยมันแปลกๆว่ะเมื่อคืนหนังสือแม่งก็มีรอยหมึกนางเอกจับรอยหมึกฟึบไอ้เหี้ยเหมือนเพิ่งเขียนน่ะแล้ววันนี้ทอมมี่ก็หายไปเฮ้ยสัตว์หนังสือนี่มันยังไงวะเริ่มไม่ใช่แล้วไอ้เหี้ยนางเอกเลยสงสัยมากอยากจะไปที่ไร่ข้าวโพดบ้านของทอมมี่ไปดูให้เห็นกับตาว่าทอมมี่แม่งหายไปไหนวะพิสูจน์อยากรู้นะตอนนี้ผมบอกก่อนว่าตอนแรกอะเลอโมนอะเขาเข้ามาในเมืองคือเขาหนีทหารมาเขาหนีเกณฑ์ทหารมาแล้วก่อนที่ทอมมี่จะหายตัวไปอ่ะอย่าลืมว่าทอมมี่เนี่ยไปเจอเลอโมนคือคนสุดท้ายที่ทอมมี่อยู่ด้วยก็คืออยู่กับเลอโมนไปโดยปริยายเลยเว้ยคราวนี้ตำรวจก็สงสัยเลยว่าเลอโมนอ่ะเป็นคนทำให้ทอมมี่หายตัวไปหรือเปล่าตำรวจก็เลยเหมือนยักตัวทอมมี่เอาไว้ให้อยู่หมู่บ้านนี้สักพักก่อนทอมมี่เลยจำเป็นต้องอยู่หมู่บ้านหลังอยู่ในหมู่บ้านนี้แต่ณตอนนี้ที่บ้านของทอมมี่ตำรวจอยู่เต็มเลยเพราะว่าตำรวจก็กำลังตามหาตัวทอมมี่เหมือนกันเพราะที่บ้านก็ไม่เจอทอมมี่เลยตั้งแต่วันไปส่งไข่นึกภาพไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นณตอนนี้คือนางเอกอยากจะเข้าไปดูให้เห็นกับตามากแต่เลอโมนไม่อยากไปเพราะเลอโมนไม่อยากเจอกับตำรวจเพราะตัวเองมีคดีติดหลายอย่างคดีติดก็คือเป็นผู้ต้องสงสัยด้วยในเหตุการณ์ที่ทอมมี่หายตัวไป1แล้วนะ2คือกูหนีทหารมาซึ่งมันผิดอยู่แล้วสุดท้ายนางเอกก็ยื้อยุดฉุดกระชากเลอโมนจนไปดูจนได้ไปถึงตัวหุ่นไล่กาตอนนั้นแหละกลายเป็นว่าหุ่นไล่กาแม่งเปลี่ยนไปเว้ยหุ่นไล่กาแม่งยังท้องโบเหมือนเดิมนะแต่เป็นชุดของทอมมี่เว้ยที่อยู่ที่หุ่นไล่กาสวมอยู่อะสเตลล่าแม่งเห็นครั้งแรกแล้วจำได้เลยว่าเนี่ยคือชุดของตัวทอมมี่ที่ใส่เมื่อคืนก่อนเว้ยก่อนจะหายตัวไปเนี่ยคือชุดของทอมมี่แม่งไม่ใช่แล้ว
นางเอกแม่งยิ่งสงสัยมากขึ้นเรื่อยๆต่อมานางเอกแม่งก็พยายามอธิบายกับเพื่อนพยายามอธิบายทุกคนเลยว่าหนังสืออันเนี้ยแม่งมีอาถรรพ์แน่ๆยืนคุยกลับมาห้องแม่งคุยกับเลอโมนด้วยว่าเอ้ยแม่งหนังสือเล่มเนี้ยแม่งมีอาถรรพ์แน่นอนมันไม่ธรรมดาแน่นอนไม่นานเว้ยก็พบว่าหนังสือแม่งเขียนตัวเองหนังสือแม่งเขียนตัวเองขึ้นมาเลยเรื่องต่อมาที่หนังสือเขียนขึ้นมาก็คือเรื่องของออกี้เว้ยออกี้ก็คือเพื่อนไงที่แม่งนิ่งๆหน่อยอะเรื่องราวของออกี้ก็คือออกี้เนี่ยต้องอยู่บ้านคนเดียวและในคืนนั้นเนี่ยก็มีซุปหม้อซุปปริศนาอยู่ดีๆมันก็อยู่ในตู้เย็นของบ้านออกี้นั่นแหละออกี้ก็คุยโทรศัพท์ไม่สนใจหีแตกอะไรทั้งนั้นซุปใครไม่รู้แหละกูหิวตอนนี้กูแดกและตัวสเตล่ากับตัวเลอโมนรีบโทรหาออกี้โดยด่วนเลยเพราะว่าตอนนี้ทั้งสองคนเนี่ยเริ่มเชื่อแล้วพอหาเบาะแสมาสักพักเนี่ยทั้งสองคนแม่งเริ่มเชื่อแล้วแต่ณขณะเนี้ยคือออกี้แม่งกำลังจะแดกซุปแล้วเว้ยแล้วในเรื่องที่เขียนอะเขียนว่าออกี้จะแดกซุปแล้วก็ได้ยินเสียงผีมาทวงหานิ้วตีนตัวเองไม่ได้ดิทำตามที่เรื่องบอกไม่ได้เพราะฉะนั้นเซร่าแม่งก็รีบวอมันจะมีวอออกี้ไม่สนไอ้เหี้ยกูหิวมึงเพ้อเจ้อไปแล้วสมุดก็คือสมุดมึงบ้าเปล่าออกี้ไม่สนใจแดกซุปคำแรกไม่เป็นไรคำที่สองตีนเต็มคอเลยจ้านิ้วตีนไอ้เหี้ยสักพักออกี้ไม่ไหวแล้วไอ้เหี้ยนี่มันซุปเหี้ยอะไรเนี่ยมีลูกตามีนิ้วตีนมีเส้นผมมีเหี้ยอะไรเต็มไปหมดออกี้ตกใจมากเดี๋ยวก่อนจะพูดถึงออกี้ตอนเนี้ยมันจะมีช่วงนึงที่ผมพูดถึงการไปเยี่ยมบ้านล้างตอนไปเยี่ยมบ้านล้างอ่ะมันมีจังหวะนึงผมโคตรว่าเป็นจังหวะที่แม่งเลวสัตว์ก็คือเป็นจังหวะที่ถ้าจำไม่ผิดนะเป็นตัวออกี้เว้ยกำลังยืนเบลอๆแล้วสักพักไอ้ชักแม่งไปกันเถอะโอเคเด็กวัยรุ่นมันแกล้งกันเองมันดูโอเคแต่สำหรับผมมันโอ้ยมันไอจังหวะแบบเนี้ยมันถูกใช้ในหนังหลายๆเรื่องจนมันดูเหี้ยไปแล้วไงถ้าจะพูดว่าโอ้ยเด็กมันก็แกล้งกันมันก็เรื่องปกติใช่มันเป็นเรื่องปกติแต่มันเป็นเรื่องปกติที่ถูกใช้บ่อยในหนังเหี้ยเยอะมากแต่เหตุการณ์ที่ออกี้โดนหลอกเนี่ยเฮ้ยผมซื้อจะเล่าให้ฟังคือออกี้หนีไอผีตัวนี้เว้ยหนีจนถึงเข้าห้องนอนล็อกประตูเว้ยแล้วไอ้ผีนั่นก็เดินตามมาออกกี้แม่งหลบใต้เตียงเนี่ยคราวนี้เนี่ยในจังหวะที่ออกกี้หลบแล้วกว่าผีจะมาถึงตัวออกกี้เนี่ยเขาค่อยๆนะค่อยๆให้เห็นพื้นตอนนี้ซาวจะเบาลงแล้วค่อยๆให้เห็นพื้นเห็นออกกี้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าอ่ะออกกี้แม่งก็คานออกมาดูป๊อปๆๆไม่มีอะไรสักพักก็จัมสแกออกกี้แล้วก็มีจัมสแกนะก็โดนกระชากหายเข้าไปในกำแพงว่าไปเซร่าตั้งหงิดตั้งแต่ในวอลแล้วว่ามันเกิดเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นผิดแปลกดังออกมาจากในวอลสเตล่าแม่งรีบมาหาออกี้ที่บ้านนี่แหละสุดท้ายแม่งยกเตียงเห็นรอยนิ้วอยู่ที่พื้นโป๊ะเชะสเตล่ากับเลอโมนแม่งตอนนี้เชื่อสนิทใจเลยว่านี่คือหนังสืออาถรรพ์คราวนี้แหละไปหาชักเล่าเรื่องนี้ให้ชักฟังตอนแรกชักก็เหมือนจะไม่เชื่อแต่สเตล่ากับเลอโมนก็ได้พูดคุยจนสุดท้ายชักก็เริ่มเชื่อทุกคนที่หายไปคือทุกคนที่เข้าไปในบ้านล้างหลังนั้นวันนั้นลายต่อไปพี่สาวของชักพี่สาวชักที่โดนเนี่ยคือโดนปีศาจแมงมุมคือตอนที่อยู่ในบ้านล้างตอนที่เข้าไปกันน่ะพี่สาวของชักเนี่ยเปิดเข้ามาช่วยจนได้แหละก็มีฉากชุลมุนทอมมี่ถีบลงมาในใต้ถุนอะไรเงี้ยแล้วก็โดนเขาเรียกอะไรโดนใยแมงมุมพันตัวแล้วก็กลัวแมงมุมแล้วก็เขาก็เชื่อมโยงจากตรงนั้นเนี่ยมาว่าเฮ้ยตัวพี่สาวอ่ะโดนเหมือนโดนแมงมุมต่อยมานิดนึงสุดท้ายไอ้ปุ่มเนี่ยแตกเป็นขาแมงมุมออกมาพอพี่สาวของชักแม่งเขี่ยตุ๊ดปั๊บไอ้เหี้ยเป็นขาแบบงึดเอามาเงี้ยตอนนี้พี่สาวของชักแม่งสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วไอ้เหี้ยกลัวอะไรอยู่ในหน้ากูก็ไม่รู้นึกภาพป่ะแล้วดูแล้วเนี่ยพี่สาวของชักเนี่ยเป็นคนรักสวยรักงามด้วยเพราะว่าอยู่ชมรมละครเวทีชื่นชอบการแสดงด้วยเพราะฉะนั้นรักสวยรักงามแน่นอนไม่นานเว้ยไอ้สิวตรงเนี้ยเม็ดเบลเลิมเนี่ยแม่งก็แตกแต่แตกเป็นแมงมุมเว้ยแมงมุมคลานเต็มหน้าเลยไอ้เหี้ยคราวนี้พี่สาวของชักแม่งคลั่งเลยเหี้ยกลัวขนลุกสุดท้ายชักและสเตล่าและเลอโมนก็มาช่วยกันได้แม่งราดน้ำเอาช่วยปลอบกันไปไม่นานตำรวจก็มาที่โรงเรียนณตอนเนี้ยพี่สาวของชักคือสติเลอะเลือนไปเลย
ต้องเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลบ้าเลยต่อมาทั้งหมดก็เริ่มที่จะหาเรื่องราวหาเบาะแสของซาร่าแล้วเพราะว่าณตอนนี้นางเอกมั่นใจแล้วว่าเนี่ยคืออาถรรพ์ผีซาร่าแน่นอนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำก็คือพยายามจะหาคนที่ยังมีชีวิตอยู่ในเหตุการณ์สุดท้ายหาข้อมูลไปเรื่อยๆจนเจอผู้หญิงผิวคล้ำคนนึงคือชื่อลูลูอยู่ในบ้านเว้ยสติไม่ค่อยดีแล้วพอไปถึงบ้านปั๊บนางเอกก็เล่าให้ฟังเลยว่าเฮ้ยฉันน่ะไปหยิบสมุดเล่มนั้นมาลูลูแม่งก็ขอว่าเฮ้ยสมุดเหรอไหนเอาดูมาดูลูลูแม่งพูดเองว่าสมุดเล่มเนี้ยฉันเป็นคนให้ซาร่าเองเพราะว่าฉันสงสารที่เธอโดนขังอยู่ห้องใต้ดินนั่นน่ะเธอจะได้มีอะไรทำกลัวเหงาเอาง่ายๆตอนที่เกิดเหตุการณ์น่ะตัวลูลูยังเด็กอยู่เลยแต่ซาร่าเนี่ยโตแล้วลูลูเนี่ยมีลูกสาวลูกสาวก็ออกมาไล่ตัวลูลูเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าลูลูเหมือนโดนเอฟเฟกต์จากเหตุการณ์นี้หนักพอสมควรคือทำให้ลูลูสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลื่อนไปเลยลูกสาวก็ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วมึงไม่ต้องถามแล้วไม่เอาแล้วไอ้เหี้ยเดี๋ยวแม่กลัวการเริ่มมันก็ว่าไปแต่ลูกสาวของลูลูให้บอกแสมาว่าถ้าอยากจะหาข้อมูลหรือรู้ข้อมูลของตระกูลของซาร่าให้ไปที่โรงพยาบาลสิแก๊งนางเอกก็พากันไปที่โรงพยาบาลคุยหวานล้อมจนแอบเข้าไปในโรงพยาบาลจนได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเหยื่อรายต่อไปคราวนี้เป็นคิวของชักก่อนที่จะมาที่โรงพยาบาลวันนี้เนี่ยชักบอกว่ามันฝันว่ามีผู้หญิงคนนึงเข้าฝันประมาณว่าให้หนีไปแล้วอย่าเข้าห้องแดงระวังห้องแดงไว้ประมาณนั้นระหว่างที่เนี่ยกำลังหาเบาะแสกำลังทำอะไรกันหนังสือเขียนเองอีกแล้วซาร่ากับเลอโมนอยู่ด้วยกันตกใจเนี่ยครั้งเนี้ยสักพักเขียนซื่อมาเป็นชักซวยแล้วคราวเนี้ยเรื่องที่เขียนอะเหมือนเรื่องที่ชักฝันเลยเว้ยก่อนจะพูดถึงตัวชักนะลืมไปเลยคือผีที่ฆ่าทอมมี่คือไลกาผีที่จับออกกี้ไปเป็นผีตัวสูงๆอ่ะคล้ายๆเปรตบ้านเรานิดนึงส่วนตัวที่ทำร้ายพี่สาวของชักเนี่ยมันเป็นผีเกี่ยวกับแมงมุมนะมันมีประวัติของมันอยู่แล้วคราวเนี้ยผีที่ชักกล้องเจอก็คือผีตัวที่เราเห็นในเทเลอร์ที่เดินอยู่ในตรอกแดงๆอ่ะห้องแดงๆไฟสีแดงจัดเลยแล้วเป็นผีผู้หญิงตัวอ้วนๆสักพักเราก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยหนังมันมีการหลอกล่อเราอยู่หนึ่งสเต็ปเว้ยก็คือหาห้องแดงเพราะว่าชักพูดถึงห้องแดงแล้วตัวเอกสารพวกนี้ก็อยู่ในห้องแดงแล้วมันจะมีห้องนึงที่เขียนว่า R.E.D เลยตอนแรกอ่ะผมก็คิดว่าเป็นห้องนั้นเพราะว่าชักมันไม่ไปมันกลัวมากมันเชื่อความฝันอันนี้มากเลยว่าเฮ้ยกูต้องไม่ไปห้องแดงแล้วเอกสารไม่อยู่ที่ห้องแดงคือชื่อว่าเลดR.E.D เราก็ว่าอ๋อโอเคไอ้ชักไม่ไปเพราะเหตุการณ์นี้แต่มันไม่ใช่เว้ยพอเราดูไปสักพักเราจะรู้เลยว่าชักแม่งโดนจับได้รปภ.กดออดเพื่อแจ้งทุกคนว่ามีคนบุกรุกแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ป่ะคือทั้งโรงพยาบาลกลายเป็นสีแดงไอ้สัตว์เอ้ยห้องแดงไม่ได้หมายถึงห้องอะห้องแดงแม่งหมายถึงโรงพยาบาลนี้เลยที่จะกลายเป็นสีแดงไอ้ชักมึงชะตาขาดแล้วสักพักแม่งมีผีผู้หญิงไอ้เนี่ยไอ้ผีผู้หญิงอ้วนเนี่ยเดินไล่ชักมาไอ้ชักก็หนีทางไหนก็ไม่ได้อ่ะสุดท้ายผีผู้หญิงแม่งกอดชักเว้ยไม่ทำอะไรมากเว้ยกอดแล้วกดใส่ตัวหายไปเลยชักแม่งหายไปเลยตัวนางเอกก็มาเจอมันจะมีปากกาประจำตัวมันอยู่ปากกาตั้งอยู่บนพื้นคราวนี้แหละเซล่าแม่งหดหูไอ้เหี้ยหมดอะไรตายยากกูหนังสือเนี่ยกูเป็นคนเอามาทุกคนที่จะต้องเจอสถานการณ์แบบนี้ความผิดกูเลยหลังจากเหตุการณ์นี้มันก็ส่งผลให้ตัวสเตล่ากับเรโมนเนี่ยต้องไปที่สถานีตำรวจเพราะก่อความวุ่นวายไงด้วยความที่เป็นเยาวชนเขาก็ให้สิทธิ์ในการโทรหาผู้ปกครองเรโมนน่ะหนีทหารมาเด็กต่างจังหวัดตัวคนเดียวเอาง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่โทรหาผู้ปกครองก็คือสเตล่านั่นแหละก็โทรหาพ่อก็มีดราม่ากันไปเซล่าก็ร้องไห้สั่งเสียว่าถ้าหนูไม่อยู่เนี่ยพ่อไม่ต้องคิดมากนะมันไม่ใช่ความผิดพ่อแล้วก็ตัดพ่อตัวเองอ่ะก็ร้องไห้ฟูมฟายกันไปแล้วเซล่าก็วางหูเว้ยโดยที่ไม่ยอมบอกว่าอยู่ที่ไหนตำรวจทำอะไรไม่ได้ก็ต้องจับเลอโมนกับเซล่าขังคุกไว้ก่อนนอนตารางสักคืนแล้วกันเด็กๆตำรวจมือบอลหลังจากที่ขังสองคนนั้นแล้วตำรวจมือบอลก็ไปดูหนังสือไปดูที่สมุดว่าเอ๊ะสมุดอะไรเนี่ยสมุดอาถรรพ์เหรอสมุดอาถรรพ์เหรอสักพักสมุดแม่งเขียนตัวเองอีกแล้วเว้ยคราวนี้ตำรวจงงดิงงเลยเพราะว่าเด็กพวกเนี้ยพยายามเล่าเรื่องให้ตำรวจฟังแล้วตำรวจไม่เชื่อตำรวจก็มีท่าทีแปลกๆสเตล่าแม่งรู้ได้เลยตะโกนออกมาว่าเกิดอะไรขึ้นหนังสือเขียนเองใช่ไหมเล่าให้ฉันฟังหน่อยว่าหนังสือเล่าว่าอะไรแม่งไม่ยอมฟังคราวนี้แหละโหแม่งเกิดเรื่องราวชลมุน
เป็นผีตัวที่ผมบอกว่าผมชอบที่สุดเนี่ยถ้าดีไซน์คราวนี้แหละเราจะเห็นแล้วแม่งมีหัวหล่นลงมามีอะไรหล่นลงมาตำรวจพยายามยิงตุ้งๆๆๆแต่ผีตัวเนี้ยมันมีเชื่อมโยงกับตัวเลอโมนอยู่เลอโมนอ่ะก็พอเล่าได้คร่าวๆมันก็จะมีเล่ากันตรงในคุกตรงที่นางเอกอยู่นะแล้วในระหว่างตรงนั้นน่ะตำรวจเนี่ยก็เจอกับผีตัวนี้อยู่แม่งชิ้นส่วนค่อยๆหล่นลงมาจากปล่องไฟอ่ะหล่นตุ๊บๆๆๆเป็นแขนเป็นหัวก่อนแล้วเป็นมือขาแขนตัวอะไรอย่างเงี้ยเท้าสักพักแม่งเริ่มประกอบกันเป็นตัวคราวนี้แหละมึงตำรวจแม่งโดนฆ่าตายตรงนั้นเลยศพของตำรวจแม่งก็ถูกโยนเข้ามาในห้องขังเว้ยกระแทกกับรั้วกระแทกกับกรงดังก้องคราวนี้แหละมึงก็เจอกระเจิงไอ้เหี้ยคราวเนี้ยผีตัวเนี้ยคืออาถรรพ์ที่เลอโมนจะต้องเจอผีตัวนี้ก็ไม่สนเซล่าเลยเว้ยเดินผ่านเซล่าไปแล้วก็จะเข้ามาในห้องขังเข้ามาในห้องขังด้วยวิธีไหนรู้ป่ะหน้าแม่งดันเข้ามาอย่างนั้นน่ะกรงแม่งแคบนิดเดียวอ่ะหน้ามันผ่านไม่ได้ใช่ไหมนึกภาพอย่างเงี้ยแล้วแม่งก็ดันเข้ามาอย่างเงี้ยดันแม่งเข้ามาอย่างเงี้ยสิ่งที่ผมอยากให้เป็นเลยคืออะไรรู้ป่ะให้อยากให้หน้าแม่งแตกอ่ะฉีกอ่ะแล้วแม่งเปรี้ยแล้วแบบเละแล้วพอเข้ามาปั๊บค่อยแบบกลับมาเป็นเหมือนเดิมใหม่ก็ได้นิดเดียวอันนี้นี่ไม่มีอะไรหรอกแค่พอเห็นแล้วมันอยากได้แบบนั้นเฉยๆอ่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยผีตัวเนี้ยเข้าไม่ทันเสร็จเซล่าแม่งก็ล้วงกุญแจมาช่วยเลอโมช่วยตัวเองออกมาได้วิ่งหนีคราวเนี้ยสิ่งที่เซล่าต้องทำคือให้ตัวนางเอกเนี่ยไปสารภาพความจริงซะเพราะตอนเนี้ยตัวเซล่ากับเลอโมเนี่ยหาข้อมูลจนรู้แล้วว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่ความผิดของซาร่าเว้ยซาร่าที่เครียดแค้นพยาบาทอยู่นะตอนเนี้ยคือโดนครอบครัวฆ่าปิดปากโดนครอบครัวทำร้ายข่มเหงทารุณทรมานทุกอย่างทุกวิธีทางเป็นเหตุเพราะว่าตัวเซล่าเนี่ยรู้ความลับของเรื่องสารเคมีโล่ไหลในโรงงานในธุรกิจของครอบครัวครอบครัวเซล่าเนี่ยทำธุรกิจโรงพิมพ์ซึ่งมันต้องใช้สารเคมีในการพิมพ์แล้วในสมัยนั้นอย่าลืมว่านะตอนนั้นน่ะมันเป็นยุค60การกำจัดหรือเทคโนโลยีในการกำจัดสารเคมีพวกนั้นน่ะมันยังไม่ได้ไฮเทคสารเคมีพวกนี้เป็นขยะที่เป็นปัญหาหลักของโรงงานพวกนี้แล้วในเรื่องอ่ะเหมือนตัวซาร่าเนี่ยรู้ความจริงอ่ะแล้วคราวนี้พอรู้ความจริงทำไงอ่ะคนในครอบครัวมันก็ต้องปิดปากคราวนี้ขังซาร่าไว้ห้องใต้ดินพยายามปิดไม่ให้เจอแสงวันแสงตะวันแสงเดือนแล้วแม่งทำทุกอย่างอ่ะให้ตัวซาร่าเนี่ยพูดในสิ่งที่ครอบครัวอยากจะให้พูดมันจะมีฉากก่อนหน้านี้ที่เอาแผ่นขี้ผึ้งอ่ะขี้ผึ้งบันทึกเสียงอ่ะไปหมุนในเครื่องเล่นแล้วไอเสียงตรงนั้นน่ะก็จะดังก็เล่าเลยว่าคนที่รักษาเซล่าและรับรองว่าเซล่าเป็นบ้าน่ะก็คือพี่ชายตัวเองก็คือคนในครอบครัวอีกนั่นแหละสุดท้ายแล้วสิ่งที่ครอบครัวทำกับซาร่าก็คือพยายามปกปิดความจริงเว้ยพยายามปกปิดความผิดที่ครอบครัวกระทำขึ้นเลอโมนก็บอกว่าในเมื่อเรารู้จุดนี้แล้วปั๊บเนี่ยวิธีแก้อาถรรพ์เว้ยที่ถูกต้องที่สุดคือให้นางเอกเนี่ยไปที่บ้านล้างแล้วไปสารภาพบอกว่าฉันรู้ความจริงแล้วว่าเธอไม่ใช่คนผิดแต่อย่าลืมว่าตัวเลอโมนเนี่ยยังถูกไอ้ผีนี่ไล่ก็จะมีซีนอย่างนึงพอวิ่งออกมาหนีออกมาจากโรงพักได้แล้วเนี่ยต่างคนต่างก็แยกทางกันไปเลอโมนวิ่งขึ้นรถหนีผีตัวนี้ก็วิ่งกรบไอ้เหี้ยวิ่งเร็วมากมีซีนไล่ล่ากันไปผมชอบจังหวะนึงจังหวะที่ตัวผีแม่งตกมาอยู่ตรงหน้ารถเว้ยเลอโมนตัดสินใจได้เลยขับรถอัดก๊อปปี้กับรถบรรทุกตัวผีดูแม่งแบบโอเคติดสักพักแม่งสิ่งที่ผีทำเนี่ยผมถึงบอกว่าผมชอบผีตัวนี้มากที่สุดคือมันลูกเล่นเยอะดีตอนเริ่มจำได้ป่ะมาทีละอวัยวะเพราะฉะนั้นกูแตกเนี่ยคราวนี้แม่งแตกกลายเป็นชิ้นส่วนน่ะปรุรุกแล้วก็ลงมาประกอบใหม่ไล่ตัวเลอโมนอีกทีนึงเลอโมนก็วิ่งหนีอ่ะสุดท้ายเลอโมนก็วิ่งมาที่บ้านหลังนี้เหมือนกันคราวนี้ทุกคนมาอยู่ที่บ้านล้างแล้วนะนางเอกพอมาถึงปั๊บเนี่ยพูดตะโกนสารภาพเลยบอกว่าฉันรู้แล้วความจริงแล้วอ่ะเธอไม่ใช่คนผิดคนที่ผิดคือครอบครัวของเธอที่ทารุณกรรมเธอแค่รู้ความจริงในสิ่งที่ครอบครัวไม่ต้องการให้เธอรู้เท่านั้นเองสักพักบ้านแม่งเปลี่ยนไปกลายสภาพเป็นใหม่เว้ยซาร่าแม่งก็งงหน่อยๆคนดูไม่งงหรอกเพราะว่าหน้าตอนเนี้ยมันไม่มีอะไรต้องงงแล้วสักพักมีเสียงคนวิ่งไล่กันนางเอกแม่งก็แอบดิกลัวเห็นวิ่งแอบตามผ้าม่านวิ่งแอบเป็นหนังอินเดียเลยเฮียวิ่งแอบตามผ้าม่านแอบตามเสาสักพักเข้าไปในห้องนึงไปเจอผู้หญิงแก่คนนึงที่นั่งอยู่กับหมาไอ้ผู้หญิงแก่คนเนี้ยเป็นผู้หญิงคนเดียวกับที่ชักเห็นตอนเข้าบ้านล้างหลังนี้ครั้งแรกอะไอ้ชักแม่งจะหลอกผีออกกี้เข้าไปซ่อนในตู้แล้วแม่งแง้มตู้ออกมาเจอไอ้ผู้หญิงแก่คนเนี้ยเนี่ยสเตล่าแม่งก็มาเจอเหมือนกัน
ผู้หญิงแก่พูดมาคำหนึ่งไว้ประโยคนึงว่าฉันรู้ว่าเป็นเธอมันอยู่ในนี้พอนางเอกไปส่องกระจกปั๊บไอ้เหี้ยนางเอกกลายเป็นซาร่าไปเว้ยนางเอกแม่งก็รู้แล้วว่าตัวเองต้องทำยังไงเขาเนี่ยก็ซ่อนพยายามซ่อนหลบจนไปที่ห้องครัวไปเจอลูลูตอนเด็กจากซีนเนี้ยเราก็จะเห็นได้เลยว่าลูลูตอนเด็กไม่ได้เกลียดซาร่าเว้ยลูลูตอนเด็กชี้ไปใต้โต๊ะแล้วให้ซาร่าแอบใต้โต๊ะลูลูก็ช่วยบอกเขาว่าไม่รู้อยู่ไหนค่ะหนูไม่รู้อ่ะลากตัวไปแต่ซาร่าโดนจับอยู่ดีตอนนี้ซาร่ากับสเตล่าคือคนเดียวกันแล้วนะสเตล่าที่ต้องกลายมาเป็นซาร่านะตอนเนี้ยโดนจับแม่งหิ้วปีกสี่ด้านจับโยนลงไปในห้องใต้ดินแล้วสเตล่าก็ตะโกนบอกคนเหล่านั้นว่าฉันไม่ใช่ซาร่าฉันคือสเตล่าแต่ตัวสเตล่าแม่งก็มองไปมองมาสักพักเบลอๆเห็นเป็นหน้าผู้หญิงนั่งอยู่บนเก้าอี้ตกใจดิแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับซาร่าเนี่ยส่งผลกับเลอโมนเหมือนกันมันเหมือนเป็นมิติที่ขั้นกันอยู่นิดเดียวเหมือนมีผนังบางๆขั้นอยู่ระหว่างมิติที่เลอโมนอยู่กับมิติที่ซาร่าถูกดึงเข้าไปเพราะว่าเราจะสังเกตได้ว่าแว่นของซาร่าที่ตกตอนที่โดนหิ้วปีกแล้วโดนไปขังอะเลอโมนมาเจออีกทีก็คือเป็นแว่นของนางเอกที่อยู่ตั้งอยู่ในแบบกองฝุ่นแบบเก่าๆเลยอะนึกว่าป่ะมันดูมีความเชื่อมโยงกันอยู่อ่ะหลังจากที่ตัวเซล่าเนี่ยโดนหลอกกันไปในห้องเนี้ยสิ่งที่เซล่ากำลังทำก็คือสารภาพเล่าทุกอย่างให้ฟังว่าเธอไม่ใช่คนผิดฉันรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเธอแค่ทำสิ่งที่ถูกต้องแต่มันขัดใจคนในครอบครัวเธอแค่รู้ความจริงว่าไอสารเคมีที่ใช้พิมพ์กระดาษเนี่ยมันไปทำร้ายคนในเมืองจริงๆแล้วว่าเธอเป็นคนดีหลังจากสารภาพทั้งหมดผีซาร่าแม่งกรี๊ดไม่พอจังหวะที่ซาร่ากรี๊ดเนี่ยคือเลอโมนแม่งโดนผีจับได้แล้วนะหิ้วแล้วนะยกเหมือนจะฆ่าแล้วนะแต่พอหลังจากสิ้นเสียงกรี๊ดของซาร่าปั๊บทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมสเตล่าที่หลุดเข้าไปอยู่มิติของซาร่าก็กลับมาอยู่ในบ้านร้างเหมือนเดิมเว้ยสุดท้ายแล้วทั้งหมดเลอโมนซาร่าและพี่สาวชักขับรถมาด้วยกันในซีนสุดท้ายแล้วนางเอกก็พูดประโยคนึงว่าตอนนี้ยับยั้งอาถรรพ์ของซาร่าได้แล้วแล้วสิ่งที่ทำหลังจากออกมาจากวันนั้นได้ก็คือทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับผีซาร่าก็คือพิมพ์เรื่องราวอันเนี้ยออกไปให้ทุกคนได้อ่านก่อนหน้านี้ตอนเริ่มเรื่องเนี่ยมันมีประโยคนึงที่พูดประมาณว่านิทานทุกเรื่องเรื่องเล่าทุกเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกแต่งขึ้นจินตนาการมันขึ้นมาแต่พอนิทานพวกนี้ถูกเล่าบ่อยๆซ้ำๆบ่อยๆซ้ำๆบ่อยๆปั๊บมันกลายเป็นวัฒนธรรมมันกลายเป็นชีวิตมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของเรามันกลายเป็นความจริงขึ้นมาได้คือจริงๆเขาโจววิธีแก้อาถรรพ์ผีซาร่าแต่แรกอยู่แล้วก็คือตามเนี่ยเขาบอกตั้งแต่เริ่มเรื่องเลยเนี่ยว่าก็เล่าความจริงสร้างความจริงใหม่ให้ซาร่าสิก็คือเล่าเรื่องความจริงแล้วตอนจบเนี่ยมันก็เล่าประโยคเนี่ยประโยคเดิมนิทานหนึ่งเรื่องเป็นได้ทั้งสิ่งที่เยียวยาและทำร้ายก็เหมือนนิทานเรื่องเล่าของซาร่าตรงนี้ไงไอเรื่องอ่ะที่เป็นอาถรรพ์น่ะซาร่าเขียนเพราะว่าถูกขังไว้คนเดียวนะไม่มีอะไรทำกลางคืนก็นั่งเขียนเรื่องสยองคนเดียวแต่พอตายไปปั๊บไอเรื่องสยองตัวนั้นก็กลายเป็นอาถรรพ์ทำร้ายคนอื่นแหมเป็นสิ่งที่เยียวยาและเป็นสิ่งที่ทำร้ายคนอื่นจริงๆไอเดลล็อกตรงเนี้ยตรงเริ่มอ่ะมันคือสรุปเกือบทั้งเรื่องอยู่แล้วไงแต่อันนี้เขาก็เป็นกิมมิกนะเอามาเล่าตอนจบอีกรอบนึงเพื่อให้คุณเก็ทว่าโอ้จริงๆประโยคเนี้ยมันคือคล้ายๆการไกด์หนังทั้งเรื่องเลยนะแล้วสเตล่าก็ยังมีโมติเวตอย่างนึงคือกูคิดว่าชักกับออกี้ไม่ตายเพื่อนกูไม่ตายแน่แต่ตอนเนี้ยกูยังไม่รู้ว่าจะเอาเพื่อนกลับมายังไงไม่รู้จะบีบ5ปีหรือเปล่านะแบบไปอยู่อีกมิตินึงกลับมาปั๊บเนี่ยสเตล่าแก่กว่า5ปีไปแล้วแทนที่จะอายุเท่ากันอะไรเงี้ยแต่ว่าสเตล่าแม่งมั่นใจมากว่าเพื่อนกูต้องกลับมาได้แล้วทุกอย่างก็อ่ะจบลงตรงนี้สรุปรวมๆก็คือหนังเรื่องนี้ถามว่าดูได้ไหมดูได้แต่ช่วง 10-20 นาทีแรกอ่ะอาจจะต้องทำใจเย็นๆหน่อยวางความคาดหวังลงไปหน่อยนิดนึงคือหลังจากที่คุณดูเทเลอร์มาปั๊บคุณหวังว่ามันจะแบบน่ากลัวคุณหวังจะเห็นสเปเชียลเอฟเฟคของเกโรโมสเปเชียลเอฟเฟคในที่นี้หมายถึงพวกงานเมคอัพงาน practical ต่างๆใช่ไหมครับไอ้ผีพวกนั้นทำขึ้นมาจริงๆนะแต่ผสม CG ด้วยอะไรเงี้ยผมจะบอกว่าในสิ่งเหล่านี้ทุกคนได้ดูแน่นอนแต่นั่นแหละตัวละครถูกครีเอทมาแบบคลีเช่ไปหน่อยแล้วก็เมื่อกี้แวะขอแวะเรื่องเทคนิคนิดนึงแล้วกัน
เรื่องเทคนิคสิ่งที่หนังเรื่องนี้ทำได้ดีและตรงตามที่เราหวังไว้ก็คือเรื่องงานพ็อปงานอาร์ตงานดีไซน์ผีต่างๆทำได้ดีจริงๆทำได้ดีจริงๆนะหนังเรื่องนี้แต่มันจะมีจังหวะหนึ่งคือที่ผมพูดค้างไว้ในความรู้สึกว่ามันลอยๆก็คือจังหวะตอนที่ตัวผีตัวสุดท้ายที่ไล่เลอโมนอ่ะมันแยกส่วนตอนมันแยกส่วนปั๊บโคตรลอยเลยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ตอนที่แยกส่วนแล้วแต่เข้าใจอยู่ตัวผู้กำกับเนี่ยเขาต้องการให้มันมีโมเมนต์ตรงนี้แหมมันจึงจำเป็นที่จะต้องใช้สเปเชียลเอฟเฟคอย่างตอนที่ผีอ้วนอ่ะพอเลดี้มั้งถ้าจำชื่อผีไม่ผิดนะกอดชักแม่งแล้วหายเข้าไปในตัวตอนนั้นยังรู้ผมรู้สึกว่ายังเนียนกว่าตอนนี้อีกนะเนียนกว่าตอนที่ไอ้ผีตัวสุดท้ายที่แม่งแยกส่วนอ่ะเนียนกว่าแล้วอีกอย่างนึงที่ผมชอบมากเลยคือการย้อมสีของหนังเรื่องนี้สังเกตว่าหนังเรื่องนี้จะย้อมโดยใช้คู่สีเหลืองเขียวซึ่งคู่สีเหลืองเขียวเนี่ยถูกใช้ในหนังเก่าๆอ่ะใช้กันมาเยอะยิ่งถ้าเป็นหนังติดกลิ่นดราม่าก็ใช้เฮอร์เลอร์เทเลอร์ก็ใช้คู่สีเหลืองเขียวเนี่ยถูกใช้เยอะพอสมควรแล้วพอหนังเรื่องนี้นะพอตกกลางคืนเขาจะย้อมให้อมฟ้าหน่อยมีติดสีเขียวเล็กๆมีติดอมเขียวเล็กๆแต่ผมชอบไอ้คู่สีเหลืองเขียวนี่มากคือผมต้องบอกก่อนนะว่าเวลาผมตัดงานเวลาผมต้องย้อมงานผมจะชอบคู่สีอยู่2คู่สีคือเหลืองเขียวกับฟ้าม่วงฟ้าม่วงเวลาย้อมมันจะดูร่วมสมัยเลยมันจะดูเป็นไซไฟมันจะดูเป็นหนังร่วมสมัยฟุตเทจคุณงานคุณมันจะดูโมเดิร์นขึ้นมาทันทีเลยแต่พอย้อมเหลืองเขียวปั๊บเนี่ยมันจะดูวินเทจดูย้อนยุคดูเก่าขึ้นมาอีกหลายเบอร์เลยทีเดียวล่ะผมเลยชอบ2คู่สีนี้แล้วน้ำเงินม่วงเนี่ยใช้กับซีนไนท์ก็ได้ผสมได้แล้วไอ้น้ำเงินม่วงกับเหลืองเขียวเนี่ยสามารถผสมไขว้กันเองได้อีกก็คือทำเป็นม่วงเขียวก็จะได้อีกมูดนึงอีกทำเป็นน้ำเงินเหลืองก็จะได้อีกมูดนึงอีกผมจึงชอบคู่สีที่ใช้ย้อม2อันนี้นะคือเหลืองเขียวกับน้ำเงินม่วงนี่คือคู่สีที่ชอบส่วนตัวสุดท้ายแล้วผมให้หนังเรื่องนี้ไว้ที่7คะแนนใครมีความรู้สึกอย่างไรก็มาคอมเมนต์ได้ครับผมก่อนอื่นนะขอบอกอย่างนึงคือเดี๋ยวผมจะถ่าย Q&A Parasite โคตรสปอยใครมีอะไรอยากพูดคุยกับผมเข้าไปทิ้งไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจะสุ่ม20คำถามถ้ามันน้อยไปก็อาจจะเป็น25 30เดี๋ยวว่ากันแต่ว่ามาตรฐานคือ20คำถามให้ทุกคนอยากรู้อะไรเข้าไปคอมเมนต์ไว้ได้ที่ Parasite ครับไม่ต้องถามก็ได้บอกผมก็ได้ผมกับต้องชงตกหล่นอะไรหรือต้องการที่จะแชร์ความรู้สึกแชร์ประสบการณ์อะไรเข้าไปได้ผมสุ่ม Q&A แล้วก็ใครมีความรู้สึกอะไรเนี่ยกับหนังเรื่อง Scary Story to Tell in the Dark เรื่องนี้ก็เข้ามาคอมเมนต์ได้ครับผมอยากรู้มากว่าทุกคนรู้สึกอย่างไรกันบ้างแล้วก็สุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปขอฝากไว้ด้วยครับแบรนด์เสื้อผม Sick and True ทั้ง2ลายยังมีให้สั่งซื้อจับจองกันได้ในราคา570บาทต่อตัวแต่ตอนนี้เนี่ยผมยังจัดอยู่นะโปร2ตัวพันน่ะยังมีอยู่ครับผมมีจนกว่าผมจะทำโปสเตอร์ประกาศว่ามีถึงเมื่อไหร่แต่มีไปอีกสักพักแหละแต่เมื่อไหร่ที่มีโปสเตอร์ประกาศออกมาปั๊บก็ไทม์ไลน์หน้าตรงนั้นเลยครับแต่ว่า2ตัวพันเนี่ยยังมีอยู่ปกติแล้วซื้อตัวละ570บาทก็ตกอยู่ที่ 1,140 บาทมีค่าจะส่ง EMS อีก70บาทเป็น 1,210 บาทแต่ไม่ต้องจ่ายเยอะขนาดนั้นพันเดียวรับไป2ตัวเหลือ200ดูหนังจบเลยคลิกลงตัวเป๊ะแล้วก็สิ่งที่คุณกำลังดูอยู่นี่คือหนอนหนังรีวิวจะประจำการอยู่ที่ช่อง YouTube หนอนหนังและเพจ Facebook Exif Entertainment ครับผมก็ฝากกันไปด้วยคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรอาจจะเป็น Q&A เป็นโค้ดสปอยเป็นอะไรก็แล้วแต่แหละแต่อย่าลืมนะกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยเนาะใครที่กด Subscribe YouTube แล้วเนี่ยเข้าไปกดไลค์ Facebook ให้ด้วยไซผมอยากจะทำอยู่อยากจะทำอะไรที่มันแบบนอกเหนือจากการรีวิวอย่างเช่นการภาคตลกคือถ้าเป็นภาคเนี่ยมันจะต้องเอาฟุตเทจของอื่นมาใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยการเอาฟุตเทจของอื่นมาใช้อย่างเงี้ยลงใน YouTube มันจะมีปัญหาผมก็คิดอยู่ว่าอาจจะไปลงในทางฝั่ง Facebook แทนอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูกันก็ฝากไปกดไลค์ใน Facebook ด้วยครับผมสำหรับคืนนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยวันนี้สวัสดีครับ